สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยเพลงสุดหล่อของเราน้องพัชสวัสดีค่ะเอาฝากซีรีส์เรื่องนี้ก่อนครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคุณหมอครับผมรับวิญญาณคนไข้นะครับก็เป็นซีรีส์วายแนวใหม่นะครับมีความไซไฟมีความแฟนตาซีซึ่งผมเชื่อว่าในประเทศไทยน่าจะยังไม่มีซีรีส์วายแนวนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วเล่นเป็นบทอะไรในเรื่องผมรับบทเป็นคีตานะครับก็จะเป็นผู้ช่วยหมอในห้องผ่าตัดครับผมประมาณคาแรคเตอร์ประมาณก็จะเป็นคนที่จริงจังกับงานแต่ว่าถ้านอกเวลางานเนี่ยก็คือเป็นคนปกติที่แหละเฮฮาสนุกสนานแต่ถ้าทำงานเมื่อไหร่ก็คือเป็นคนซีเรียสเลยครับผมใช่ในเรื่องก็จะคู่กับเต้เนี่ยรับบทเป็นนาทีที่เหมือนกับตอนแรกๆก็จะไม่ถูกกันใช่แล้วก็ไปมาเขาคงเห็นความดีในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆใกล้กันไปเรื่อยๆใครก็ต้องติดตามว่าจะจบกันยังไงยากไหมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ยากถ้ายากในมันยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอครับแล้วก็จะยากเรื่องศัพท์เทคนิคเรื่องแบบเช่นการเข้าห้องผ่าตัดแล้วมันต้องระบบระเบียบยังไงอะไรเงี้ยครับจะยากเรื่องพวกนั้นซะมากกว่าโอเคอ่ะแล้วคุณผู้ชมสามารถดูช่องทางได้ครับผมก็ติดตามได้นะครับทางช่อง GMM 25นะครับวันที่23มีนานะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแบบเวอร์ชันเต็มได้ที่ iQIYI ครับได้เลยอ่ะพูดถึงสังคมออนไลน์บ้างนะฮะในสังคมออนไลน์มีการบูลลี่กันนะฮะในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยอยากฝากถึงเยาวชนในการเล่นออนไลน์อ๋อครับผมจริงๆก็เรื่องการบูลลี่เนาะปีนี้แล้วก็2022แล้วครับก็การบูลลี่มันเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรยอมรับไม่ได้แล้วอะเนาะอย่าทำให้เรื่องเล็กๆที่เรารู้สึกว่าสนุกปากหรืออะไรกลายเป็นแผลให้กับใครสักคนอะไรเงี้ยครับบางทีการพูดเล็กนิดเดียวคนพูดไม่จำคนฟังไม่ลืมอะเนาะครับผมยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับอยู่ด้วยกันแบบดีๆทักทายกันด้วยประโยคที่น่ารักผมรู้สึกว่าน่าจะแบบทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันมันไปได้ไกลเนาะครับผมฝากคุณผู้ชมซีรีส์อีกครั้งนึงครับผมฝากด้วยละกันนะครับสำหรับ My Dear Doctor ครับผมได้เลยขอบคุณน้องแพทย์มากค่ะครับ